สวัสดีค่ะพี่ทิวลิวสวัสดีจ้าพี่นัดพี่ลีลาเอาไว้นะจ๊ะอ๋องั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวพี่ลีก็คงมาค่ะจ้าอุ้ยตายละกระเป๋าชาแนลใบนี้สวยจังเลยนะหนูนี่เกดก็เก็บตังค์ตั้งนานนะคะกว่าจะซื้อได้พี่ลีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะพี่ขอโทษนะทิวลิปเมื่อวานนี้พี่ติดงานเลยไปเจอไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยในห้องดีกว่าจ้ะได้ค่ะเกดเดี๋ยวเอาน้ำให้ด้วยนะได้ค่ะอุ๊ยตายละเลขาที่นี่ใช้กระเป๋าชาแนลเหมือนผู้จัดเลยนะคะเนี่ยแหมอยากมาทำงานที่นี่จังเลยค่ะพี่ลีก็มาสิจ๊ะเนี่ยพี่มีโครงการปั้นเด็กของตัวเองเหมือนกันแหมพูดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยทุกวันนี้เป็นแค่ผู้จัดงานก็เยอะแน่นขนาดนี้แล้วยังจะมาเปิดโมเดลลิ่งจะเอาเวลาที่ไหนดูแลเด็กคะพี่ลีขาก็พี่ถึงอยากจะให้ทิวมาช่วยนี่ไงสนใจไหมมีหรอคะที่จะไม่สนใจแต่ว่าวันนี้ทิวมีเรื่องจะปรึกษาพี่ลีลานะคะเรื่องว่ากับพุทธอ่ะใช่ค่ะคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องว่าเนี่ยโดนสั่งปลดละครหมดทุกเรื่องแบบนั้นจริงๆอ่ะไม่โอเคเลยนะคะสัญญาที่อีกตั้ง3ปีเนี่ยแค่เรื่องเด็กทะเลาะกันน่ะไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะคะเอาไว้ถ้าพี่มีจังหวะดีๆแล้วเดี๋ยวพี่พูดให้พี่ลีลาขาทิวลิปเนี่ยมีเรื่องอยากถามหน่อยนะคะคือคุณวุฒิเนี่ยเขามีอำนาจขนาดสั่งปลดได้เลยเหรอคะมีแต่ถ้าบอร์ดเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่บอร์ดค่อยไม่ค่อยมาวุ่นวายอะไรตรงนี้อยู่แล้วอะงั้นก็แสดงว่าเกิดเรื่องนี้ไม่ได้เข้าถึงบอร์ดบริหารน้องว่าก็ต้องโดนสั่งปลดสิคะเอางี้ไหมถ้าเรื่องนี้พี่ช่วยทิวได้เมื่อไหร่ที่เด็กของทิวหมดสัญญากับช่องทิวย้ายเด็กไปเซ็นกับพี่ทิวก็เห็นว่าช่องตอนนี้เรตติ้งร่วงขนาดไหนและดันมาร่วงตอนไอ้ช่องดิจิตอลกำลังมาคนมันก็หนีไปช่องอื่นสู้มาเซ็นกับพี่นะเด็กทิวจะไปรับงานช่องไหนก็ได้จะไปเล่นละครช่องดิจิตอลก็ได้และไม่จะเป็นต้องมาเล่นละครที่พี่เป็นผู้จัดเท่านั้นพี่เองก็เสียดายจตวากับเปรมาเขาเป็นเด็กน่ารักฝีมือดีพี่เองก็อยากจะให้เขาอยู่นานๆค่ะพี่ลีลาคือจริงๆแล้วเนี่ยทิวก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็คิดทัวร์อยู่เหมือนกัน